มากันแล้วยังไหนรอเพื่อนๆกันนะเดี๋ยวครูปอมกลับมาแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ดูเฉลยแบบด่วนๆกันต่อนะครับหลังจากครั้งที่แล้วไลฟ์ไปก็เฉลยไป2ข้อแล้วนะก็คือข้อ1กับข้อที่6เนาะข้อที่6ก็เป็นข้อง่ายๆข้อง่ายๆเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะมาดูกันต่อว่าครูปอมจะเอาข้อไหนมาให้ดูนะครับโอเครอเพื่อนๆกันนิดนึงระหว่างนี้ไหนใครมีความรู้สึกอะไรกับข้อสอบคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยมีอะไรจะมาแชร์กันหรือว่ารู้โจทย์อะไรรู้คำตอบอะไรสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับในระหว่างนี้ที่ครูปอมกำลังรอเพื่อนๆนะครับรอเพื่อนๆที่จะเข้ามาดูเฉลยไปด้วยกันนะระหว่างนี้นะครับโอเคเริ่มเข้ามาแล้วเรื่อยๆเลยอ่ะคอมเมนต์บอกครูปอมหน่อยใครรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ความมั่นใจหนูมั่นใจมากเลยต้องได้เกินครึ่งแน่นอนได้60คะแนนแน่นอนอย่างเงี้ยหรือว่าหนูมั่นใจว่าหนูนกแน่นอนอะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปลุ้นคะแนนกันอีกทีนึงโอเคไหมลืมเขียนคอมเมนต์บอกครูปอมไว้เลยระหว่างนี้ที่เรากำลังรอเพื่อนๆที่จะมาร่วมดูเฉลยด่วนไปด้วยกันนะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับข้อที่ครูปอมจะดึงมาให้ดูนะครับเข้ามากันเลยยังอ่ะครูปอมเลือกข้อนี้มาให้ดูครับนี่คุ้นกันไหมคณิตหนึ่งนะครับข้อที่12นะครับทำไมถึงเลือกข้อนี้มาให้ดูเพราะว่าไลฟ์ติวก่อนสอบเนี่ยครูปอมก็เอามาทำให้ดูแล้ว1ข้อที่เป็นสมการค่าสมบูรณ์แล้วต้องใช้การแยกช่วงนะครับใช้การแยกช่วงในการหาคำตอบนะครับนี่มีน้องมาบอกว่านกแน่ๆใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับเราจะต้องไม่นกเราจะต้องไม่โดนเทนะครับโอเคเลือกข้อนี้มาให้ดูเพราะว่ามันเป็นแนวคล้ายๆกับที่เคยออกในข้อสอบเก่ามาแต่ต้องบอกว่าข้อนี้ง่ายกว่าด้วยโอเคไหมข้อนี้ครับมีน้องบอกยากมากๆโอเคก็ยากขึ้นจริงปีนี้ยอมรับว่าข้อสอบโดยรวมทั้งชุดยากขึ้นแต่ว่าข้อนี้ไม่ยากมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับข้อนี้ครับเขากำหนดเซต A มาเป็นช่วงปิดนะครับลบ10จนถึง10โทษทีอันนี้ A ต้องบอกว่าเป็นจำนวนเต็มเนาะจำนวนเต็มน่าจะพลาดไปนิดหน่อย A ต้องเป็นจำนวนเต็มไม่ใช่เป็นจำนวนจริงอย่างนี้นะลบ10ถึง10นะครับก็คือลบ10ลบ9ลบ8ลบ7ไปจนถึง7 8 9 10เลยนี่คือเซต A แล้วก็เซต B เป็นเซตของ X โจทย์นี้อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะซะทีเดียวนะเอาเท่าที่ครูปอมจำได้นะครับx บวก5คูณกับ absolute x ลบ5มากกว่าเท่ากับลบ9เดี๋ยวเราจะมาแก้สมการตัวนี้ก่อนแก้เสร็จปุ๊บเอาไว้ intersect กับเซต A ถามว่ามีสมาชิกกี่ตัวบางคนอาจจะเห็นโพสต์ก่อนหน้านี้ไปครูปอมก็เฉลยไว้ละเฉลยคำตอบไว้ละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันดีกว่าครับโอเคครับแน่นอนครับตัวปัญหาของข้อนี้ก็คือเจ้าค่าสมบูรณ์ซึ่งถ้ามันติดค่าสมบูรณ์อยู่แบบนี้แน่นอนเราคงวาดเส้นจำนวนไม่ได้ถูกไหมในการแก้สมการเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะใช้การแยกช่วงครับแน่นอน absolute x ช่วงที่แยกก็คือตัดตรง0ถูกไหมถ้ามันมากกว่าเท่ากับ0เอา absolute ออกได้เลยแต่ว่าถ้ามันน้อยกว่า0เราก็ต้องเติมลบให้เขาโอเคเพราะฉะนั้นครูปอมแบ่งนะครับช่วงที่1ก็คือช่วงที่ x มากกว่าเท่ากับ0ก่อนกำหนดให้เขาเลยว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงช่วงที่ x มากกว่าเท่ากับ0นะซึ่งพอมันมากกว่าเท่ากับ0เนี่ยหมายความว่าไง absolute x ก็จะไม่จำเป็นต้องใส่ absolute ถูกไหมเนี่ยครูปอมบอกว่าเอ้ยไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะ x มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้น x ไม่ติดลบแล้วเราจะใส่ค่าสมบูรณ์ทำไมอ่ะมันก็เปลืองเกะกะเปล่าๆถูกไหมต้องมานั่งเขียนค่าสมบูรณ์อีกโอเคครับพอได้แบบนี้เนี่ยง่ายละแก้สมการธรรมดาเลยอันนี้กระจายก็หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ถูกไหมมากกว่าเท่ากับลบ9โอเคแล้วก็ x กำลัง2ลบ25บวก9ก็เป็น16มากกว่าเท่ากับ0ซึ่งแก้ออกมามันก็จะได้ x ลบ4 x บวก4อย่างนี้ครับวาดเส้นจำนวนฟึ๊บได้ง่ายๆเลยช่วงแรกก็คือลบ4กับ4ปุ๊บออก2ข้างถูกไหมนี่คือคำตอบของสมการอันแรกโอเคแต่ว่าจำได้ไหมครูปอมย้ำไปเมื่อวานเมื่อคืนนี้เองว่า
ถ้าเราแยกช่วงนะหลังจากที่เราแก้เสร็จเราจะต้องเอาคำตอบที่ได้เนี่ยไปเช็คช่วงก็คือเอาไปอินเตอร์เซกกันทีนี้อินเตอร์เซกกับ x มากกว่าเท่ากับ0หมายความว่าไงหมายความว่าคำตอบที่ได้คือฝั่งนี้นะครับฝั่งติดลบไม่เอาโอเคไหมเราก็จะได้ว่า x ต้องมากกว่าเท่ากับ4ทีนี้ต่อเลยนะครับต่อเลยครับช่วงที่2ก็คือช่วงที่ x น้อยกว่า0บ้างถ้า x น้อยกว่า0 absolute x ถอดค่าสมบูรณ์ได้ไหมถอดได้ถูกไหมแต่เวลาเราถอดเราใส่ลบให้เขาเพื่อให้เขาเป็นบวกไงก็จะได้เป็น x บวก5ลบ x ลบ5น้อยมากกว่าเท่ากับลบ9นะครับนี่มีน้องสมิธบอกว่ามักง่ายว่าแทนค่าแทนค่าไปเลยก็ได้โอเคก็ทำได้แทนค่าก็ได้นะแต่ว่าช้านิดนึงช้านิดนึงจะทำไม่ทันอ่ะตอนนี้นะพอ x น้อยกว่า0นายครูปอมเติมลบไปตรงนี้แล้วเพราะ x ติดลบถอด absolute ปุ๊บใส่ลบก็เลยกลายเป็นบวกทีนี้แก้สมการครับอันนี้ครูปอมเอาทำอะไรดีเอาลบ1ดึงลบ1ออกก็จะกลายเป็นลบ1ปุ๊บ x บวก5 2เล็บเลยถูกไหมดึงลบ1ออกจากวงเล็บที่2มากกว่าหรือเท่ากับลบ9ปุ๊บครูปอมเอาลบ1คูณตลอดพอเอาลบ1คูณตลอดปุ๊บฝั่งนี้กลายเป็นแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งกลายเป็น9ห้ามลืมนะครับห้ามลืมอะไรห้ามลืมกับเครื่องหมายของอสมการนั่นเองมีใครลืมไปเนี่ยโอเคมีน้องเข้ามาน้องบอกว่าน้องอะไรน้องเนินนี่ใช่ไหมตอบ14จำนวนเปล่าใช่ไหมมาดูกันพอได้แบบนี้ปุ๊บเราแก้อสมการต่อนะครูปอมก็ยกกำลัง2เลย x กำลัง2บวก 10x บวก 25ปึ๊บก็ x กำลัง2บวก 10x9มาลบก็คือบวก16ปุ๊บเห็นไหมออกมาเป็นสมการโพ้นามธรรมดาซึ่งเราก็แยกตัวประกอบได้เลย x บวก8 x บวก2นะครับนี่ไงเห็นไหมว่าเส้นจำนวนฟืบฟืบลบ8ลบ2ได้ช่วงตรงกลางนี้ปุ๊บเพราะเอาช่วงติดลบนั่นเองทีนี้เราไปดูคำตอบสิได้ไหมเขาบอกว่าเอา x น้อยกว่าเท่าน้อยกว่า0น้อยกว่า0ซึ่งคำตอบที่ได้เนี่ยมันน้อยกว่า0หมดเลยแสดงว่าเราได้คำตอบตรงนี้หมดเลยถูกไหมโอเคได้ละได้ละคำตอบเรามี2อันทีนี้ครับเขาบอกว่าเอาทั้งคำตอบเลยทั้งคำตอบเลยไปอินเตอร์เซกกับเซต A ซึ่งเซต A ก็คือจำนวนเต็มตั้งแต่ลบ10ถึง10แบบนี้เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ครับเอาอันแรกช่วงแรกช่วงแรกเราได้มากกว่าเท่ากับ4ก็คือก็จะมีอะไรก็จะมี4 5 67 8 9 10 7ตัวอีกฝั่งหนึ่งครับมีอะไรบ้าง -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 อีกทั้งหมด7ตัวรวมกันข้อนี้คำตอบก็คือ14ตัวนั่นเองเย้ได้แล้วไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับข้อนี้มีน้องบอกว่าลืมกลับเครื่องหมายโหเสียใจด้วยนกไปซะแล้วลืมกลับเครื่องหมายทีเดียวแน่ผิดยาวเลยผิดยาวเลยโอเคไหมเฮ้ยแต่ว่าอ้อถ้าเราลืมกลับเครื่องหมายเนี่ยคำตอบจะไม่ตรงนะครูปอมดูละจะไม่ตรงนะครับก็จะได้14ตัวนะครับมีใครถูกต้องไหมกดหัวใจรัวๆให้ครูปอมดูหน่อยสิชื่นใจให้ครูปอมดูให้ชื่นใจหน่อยว่าน้องทำถูกต้องนะครับโอเคไหมเรามาดูเต็มๆกันอีกรอบนึงนะครับข้อนี้มีน้องบอกว่ามีน้องคนนึงตอบน้องตอบ14น้องมิ้วถูกต้องเก่งมากครับน้องออมมี่ตอบ7ไปซะงั้นเลยผิดไปแล้วน้องฟ้าโชคดีจังตอบพ้นข้อถูกโชคดีตรงไหนเนี่ยอันนี้มันโชคร้ายสิน้องเพิร์ดบอกว่าถูกต้มถูกต้มนี่คือยังไงถูกต้องหรือว่าโดนโจทย์ต้มโดนต้มตุ๋นไปแล้วโอเคไหมข้อนี้เนี่ยครูปอมแยกช่วงเป็น2ช่วงนะครับคือมากกว่าเท่ากับ0ถอดค่าสมบูรณ์เลยปุ๊บแก้ออกมาแล้วอินเตอร์เซกกับช่วงได้มากกว่าเท่ากับ4ก็คือ4ถึง10นั่นเองแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือน้อยกว่า0ครับน้อยกว่า0นี่ถอด absolute เติมลบถูกไหมแล้วที่เหลือก็แก้อัตสมการปุ๊บๆๆออกมาได้แบบนี้ก็คือลบ8ถึงลบ2อีก7ตัวรวมกัน2อันก็คือมีคำตอบทั้งหมด A ใน sec B ก็คือ14ตัวนะครับเรียบร้อยน้องฟลุกน้องฟุกฟุกกี้ตอบ7มาอีกแล้วตอบ7มาเหมือนเพื่อนเลยโอเคมั้ยครับข้อนี้อ่ะเห็นมั้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่มาแบบว่าข้อ4คะแนนเลยเนี่ยก็เป็นข้อที่เก่งไว้
ว่ามันต้องออกสมการค่าสมบูรณ์ก็ถือว่าตรงนะยังเป็นแพทเทิร์นเดิมกับปีเก่าๆนะครับโอเคทีนี้มีน้องน้องตอบ7อีกแล้วทำไมตอบ7กันเยอะจังเลยไปพลาดตรงไหนเนี่ยตอบ7กันอีกแล้วเนี่ยอ่ะดูสิข้อถัดไปครูปอมเอาข้อไหนมาให้ดูนี่น้องรัชชาก็ตอบ7น้องปาลายก็ตอบ7ตายละตอบ7กันใหญ่เลยเป็นอะไรกันเนี่ยโอเคมาดูข้อถัดไปดีกว่าครับเผื่อจะถูกข้อนี้ครับเห็นโจทย์แล้วครูปอมเชื่อว่าหลายๆคนตกใจตอนแรกเห็นข้อ16เป็นไงครับข้อ16กำหนดเวกเตอร์มาเป็นเรื่องเวกเตอร์แน่นอนแต่เป็นเวกเตอร์แล้วมีอะไรเนี่ยไซน์80ไซน์20โอ้โหแบบดูแล้วแบบอะไรกันเวกเตอร์ก็ยากแล้วตรีโกณก็ยากแล้วเอามาปนกันอีกช่างใจร้ายอะไรเช่นนี้แต่จะบอกว่าข้อนี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะไม่ได้ยากขนาดนั้นลองมาดูกันซิว่าข้อนี้ทำถูกกันไหมเออเอาอย่างแรกก่อนนึกถึงสูตรอะไรครับมองเห็นตัวนี้แล้วไซน์80บวกไซน์20แล้วก็ไซน์70บวกไซน์10น้องธนกิจบอกว่าไม่ทำตายแล้วเห็นโจทย์ก็ไม่ทำซะแล้วมองเห็นอันนี้เรานึกถึงสูตรอะไรครับสูตรนี้เลยนึกถึงสูตรปุ๊บไซน์ A บวกไซน์ B นี่ท่องกันไปไหมครับสูตรนี้ไซน์ A บวกไซน์ B ก็เป็น2ไซน์อะไรนะ2ไซน์ half sum half sum ก็คือเอา a บวก b แล้ว sum ก็คือ a บวก b sum คือบวก half ก็คือครึ่ง1ส่วน2นี่ไง cos half dip dip ก็ a ลบ b ส่วน2นี่สูตรนี้ใช้สูตรนี้ครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า sin 80นะบวก sin 20ก็เป็น2 sin half sum ครับ80บวก20เป็น100ครึ่ง1ก็คือ50เนาะcos half dip 80ลบ20แล้ว60ครึ่ง1ก็คือ30ถูกไหมนี่ไงออกมาหน้าตาดูดีเลยเย้ cos 30คือรูท3ส่วน2ถูกไหมเพราะฉะนั้นก้อนนี้กลายเป็นรูท3 sin 50องศาอ่ะนี่คือตัวที่1ครับตัวที่2ครับ sin 70บวก sin 10ครับเหมือนกันเลยครับ2 sin half sum ก็70บวก10ถูกไหมเป็น80 half ครึ่ง1ก็คือ40นี่ cos half dip ครับ70ลบ10เหลือ60ครึ่ง1ก็30เหมือนกันเลยได้รูท3ส่วน2อีกเพราะตรงนี้ก้อนนี้กลายเป็นรูท3 sin 40อ่ะค้างไว้ก่อนนะครับเย้มีใครทำแบบนี้บ้างไหมข้อนี้หรือว่าใครไปใช้วิธีอื่นอะไรไหมมีน้องฟ้าบอกลาค่ะตายละลาซะแล้วข้อนี้น้องฮาซิมบายบายตายอะไรเนี่ยบายบายกันแล้วน้องเพิร์ลหลบข้อถูกได้อีกแล้วทำไมสกิลช่างดีแบบนี้เนี่ยรู้หรือว่าตั้งใจเนี่ยตั้งใจทำให้ได้0คะแนนตั้งใจหลบข้อถูกได้ให้หมดเลยเนี่ยเก่งนะคนที่ทำได้0คะแนนโดยที่เข้าไปสอบฝนทุกข้อได้0เนี่ยแบบถือว่าคือรู้ข้อถูกอ่ะต้องรู้ข้อถูกแล้วตั้งใจหลบอ่ะถึงจะได้0จริงๆอันนี้น้องสลาวุฒบอกข้อนี้ใช้วิธีเดาน้องฟุกกี้อันนี้ดิ่งตายตายทำไมไม่ทำกันเนี่ยเอ๊ะอันนี้ค้างไว้ก่อนครับถัดไปครับเขาให้อะไรเราไปดูโจทย์เขาบอกว่าเอาเวกเตอร์ v cross กับเวกเตอร์ i เวลา cross ทำไงต้องเขียนเป็นเมทริกซ์แล้วหาเดสถูกไหมv cross i นะครับ v cross i ก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันแรกก็ ijk ถูกไหม ijk เวกเตอร์ v ก็จะมีอะไรอันนี้นะสมมติครูปอมเรียกก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่ๆเรียกว่าก้อนตัว p แล้วกันจะได้ไม่วุ่นวาย p ตัวใหญ่นะครับก็เขียนลงมาเลยตรงนี้เป็น p jk เป็น a กับ b นะครับโอเคไหมเป็น a กับ b นะ a กับ b แล้วก็เวกเตอร์ i ก็คือ1 0 0 1 0 0นี่คือ cos vector หา determinant ครับหา determinant ทำไงก็ต้องเอา2แนวตั้งถูกไหมครับต่อมาข้างนอกเนี่ย i j มีตัวนี้ p ตัวนี้1ตัวนี้ a ตัวนี้0คูณลงครับคูณเลยฟึบมี0ปุ๊บเป็น0เลยใจเย็นนะมี0เป็น0เลยถัดไป j คูณ b คูณ1ก็ได้ bj นี่อันถัดไปได้0อีกแล้วได้0อีกแล้วนี่คือคูณลงครับคูณขึ้นครับ1คูณ a คูณ k ได้ ak ปึ๊บคูณขึ้นตัวนี้ครับ0ตัวนี้ครับ0เพราะฉะนั้น v cross i ก็เลยกลายเป็นล่างลบบนก็คือ bj ลบ ak ไหนมีใครยังทำถูกถึงขั้นตอนนี้ไหมครับตอนนี้ครูปอมใช้สูตรไซน์
ไซน์ a บวกไซน์ b ไปเรียบร้อย1ขั้นขั้นที่2ครูปอมจับเวกเตอร์ v cross กับเวกเตอร์ i ตรงๆเลยcross ออกมามีน้อง b just smile ใช้วิธีการสุ่มข้อถูกแบบไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยโชคดีจังเลยอ่ะสุ่มข้อถูกได้ด้วยสุ่มแล้วถูกเนี่ยเดาถูกน้องบอกทำได้แบบนี้แล้วไปต่อไม่เป็นน้องเพิร์ทมาดูกันว่าทำยังไงมีน้องบอลเย่แสดงว่าทำถูกแน่นอนน้องจิตติพัฒน์ทำไม่ทันอ่ะต่อครับอันนี้คือ v cross i ทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้คืออะไรสิ่งที่โจทย์ให้คือมี absolute อีกทีนึงเพราะฉะนั้น absolute v cross i ทำยังไงครับ absolute ก็คือหาขนาดของเวกเตอร์ก็จะเป็น b กำลัง2บวก a กำลัง2ถอดรูทธรรมดาเลยถูกไหมนี่ไงเอาไอ้นี่กำลัง2เอาไอ้นี่กำลัง2แล้วก็ถอดรูทได้เป็น absolute ของ v cos i เขาบอกว่ามันเท่ากับอะไรครับเท่ากับเจ้า sin 70บวก sin 10ซึ่งเราจัดรูปแล้วมันคือรูท3 sin 40นั่นเองเราก็เลยได้ว่าอันนี้นะครูปอมเรียงลำดับใหม่ทีนึงเป็นรูท a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับรูท3 sin 40ครับข้อนี้ค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะนี่อันนี้คือสิ่งที่เราได้ครับถัดไปครับไปดูกันว่าโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม absolute v กำลัง2นะ absolute v กำลัง2ซึ่ง absolute v v คืออะไร v คือ p p คือวงเล็บใหญ่เนี่ยนะ p i บวก a j บวก b k เพราะฉะนั้น absolute v กำลัง2ก็คือ p กำลัง2บวก a กำลัง2บวก b กำลัง2นี่ไงไม่ต้องใส่รูทนะเพราะว่า f v มีกำลัง2ด้วยต่อนะ p คืออะไรครับ p ก็คือตัวนี้ครับรูท3 sin 50ครูปอมใส่เข้ามาเลยนะก็เป็นรูท3 sin 50มองเริ่มมองเห็นคำตอบกันแล้วยังทั้งหมดกำลัง2บวก a กำลัง2บวก b กำลัง2อยู่ไหนนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงเอามาใส่เลยถูกไหมก็ยกกำลัง2อีกรอบนึงก็จะกลายเป็นรูท3 sin 40ทั้งหมดกำลัง2เช่นกันโอเคได้แบบนี้แล้วต่อเลยก็จะกลายเป็น3ถูกไหมครับรูท3กำลัง2 3 sin กำลัง2 50องศาบวก3ทรายกำลัง2 40องศาใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วใครยังถูกอยู่บ้างเป็นไงครับถัดไปครับแน่นอนดึงตัวร่วมเลยครับดึง3ออกนะก็เป็นทรายกำลัง2 50องศาบวกทรายกำลัง2 40องศามีใครมาถึงตรงนี้แล้วไปต่อไม่ถูกไหมน้องรัชชาบอกว่าเย่ถูกต้องแน่นอนน้องกนกพรออกจากห้องสอบรู้สึกไม่ง่วงเลยอ๋อเข้าไปนอนในห้องสอบแล้วใช่ไหมน้องทิติพัฒน์เต็มอิ่มอะไรอิ่มอะไรอิ่มคะแนนใช่ไหมสลบตั้งแต่อ่านโจทย์แล้วตายแล้วโอเคมีใครทำต่อไม่ถูกไหมตรงนี้ใช้อะไรครับตรงนี้โคฟังก์ชันถูกไหมไซน์40ก็คือคอส50นั่นเองโคฟังก์ชันบอกว่าไงโคฟังก์ชันบอกว่าถ้ามุมตรงนี้รวมกันได้90นี่เห็นไหมไซน์กับคอสจะเท่ากันหรือโคเซกกับคอสก็เท่ากันอะไรแบบนี้ไม่ใช่โคเซกคอสแทนกับคอสก็เท่ากันโทษทีโอเคนี่ไงใช้โคฟังก์ชันแสดงว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เจ้าไซน์40กลายเป็นคอส50ได้เลยถูกไหมครับเปลี่ยนด้วยโคฟังก์ชันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2ถ้ามุมเดียวกันมันก็คือ1เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เท่ากับ3นั่นเองเย้มีใครถูกบ้างไหนกดหัวเราะรัวๆให้ครูปอมดูหน่อยสิใครที่ทำถูกต้องข้อนี้เย้โอเคหัวเราะดีใจให้กับคะแนน4คะแนนที่เราได้มาแล้วนะครับโอเคครับมาดูเต็มๆกันอีกรอบนะครับข้อนี้อ่ะเริ่มแรกครูปอมสังเกตมันมีไซน์80บวกไซน์10เห็นไหมเอ้ยไซน์20กับไซน์70บวกไซน์10เพราะฉะนั้นมีหัวเราะกันมาเยอะแยะเลยมีร้องไห้เสียใจปะปนกันไปนะครับมีร้องไห้เสียใจปะปนกันมาบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะหัวเราะแสดงว่าทำถูกนี่น้องรณชัยหัวเราะ5555มาเลยน่าจะถูกแน่นอนมีน้องอะไรเนี่ยชื่อเป็นภาษาเกาหลีหรือเปล่าครูปอมอ่านไม่เป็นบอกว่าถูกด้วยดีใจด้วยครับน้องเอิญเย่ผิดเอ้าผิดต้องเสียใจดิน้องเพิร์ทถูกอีกแล้วมีน้องกฤษณามั่วถูกน้องหนูแน่ถูกโอเคไหมมาดูเต็มเห็นไหมครูปอมใช้สูตรต้องจำสูตรได้ก่อนนะก็คือ2 sin half sum cos half ดิฟออกมาจัดรูปปุ๊บ
v cos i cos เป็นตรงๆเลยเขียนเป็นเมทริกแล้วก็หาเดทออกมาปุ๊บใส่แอบโซลูทกลายเป็นรูท a กำลังสองบวก b กำลังสองแบบนี้ถูกไหมแล้วก็มาหาแอบ v กำลังสองอีกทีหนึ่งจัดรูปใช้โคฟังก์ชันเปลี่ยนไซน์เป็นคอสปุ๊บตอบ3ได้แล้วข้อนี้ก็คือมันไม่ง่ายอ่ะมันยากในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับโอเคไหมน้องทีมบอกว่าทำคล้ายๆเลยคล้ายๆทำถูกไหมครับทำถูกไหมข้อนี้เห็นไหมโอเคก็ได้คะแนนกันอีกแล้วใช่ไหมครับข้อนี้น้องลัทธิยาบอกทำข้อนี้แหละมั่นใจข้อเดียวโหตายแล้วทำไมข้อนี้ทำได้มันต้องมีข้ออื่นที่ง่ายกว่านี้ที่มั่นใจสิถูกไหมจะมาเอ้ยมั่นใจข้อนี้แต่ข้ออื่นทำไม่ได้เนี่ยได้ยังไงโอเคครับเดี๋ยวครูปอมเอาให้ดูอีกข้อหนึ่งดีกว่าก่อนที่เราจะไปพักแล้วจะมากันอีกทีอีกช่วงหนึ่งโอเคอีกข้อหนึ่งที่ครูปอมมาให้ดูข้อนี้เหตุผลที่มาให้ดูเพราะเป็นข้อที่ไม่ควรพลาดนะครับข้อนี้ครับข้อ17ครับเป็นไงสมการล็อกพูดทุกรอบเลยมาแน่นอนและต้องทำได้เพราะมันไม่ยากใช้เทคนิคอะไรใครจะใช้เทคนิคแทนตัวแปรก็ได้ถูกไหมข้อนี้ใครทำไม่ได้ไหมข้อนี้มีน้องยิ้มบอกว่าผิดหมดตายแล้วรอดไหมเนี่ยอ่ะกำหนดสมการล็อกมาข้อนี้ล็อก100 x ทั้งหมดกำลัง2บวก2ล็อก x ฐาน100บวก2เท่ากับ0หาผลบวกของคำตอบทั้งหมดมาดูกันข้อนี้เอาทีละตัวครับเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าครูปอมเชื่อว่าหลายๆคนมองตัวนี้ล็อกฐาน100 100ก็คือ10กำลัง2ถูกไหมใช้สมบัตินะเพราะฉะนั้นกำลัง2ก็ต้องออกมาอยู่ข้างล่างตัวนี้ปึ๊บกลายเป็น2ตัด2แสดงว่าก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับก็คือล็อก x เฉยๆถูกไหม100คือ10กำลัง2ครูปอมเอายกกำลัง2เนี่ยออกไปข้างหน้าปุ๊บมันก็จะไปหารกับ2ด้านหน้ากลายเป็นล็อก x ฐาน10ซึ่งฐาน10ครูปอมไม่เขียนแล้วนะครูปอมไม่เขียนแล้วนะนี่คือขั้นแรกไหนมีน้องๆบอกว่าเจอล็อกปุ๊บสมองโดนล็อกเลยน้องโบผิดน้องตายแล้วทุกคนบอกลืมหมดแล้วรักสทศจังโอ้ยจีเป็นลมมาดูต่อกันนะครับนี่คือตัวแรกตัวตรงกลางง่ายที่สุดถัดไปครับครูปอมมาตัวนี้ครับล็อก 100x ใช้สมบัติไหนครับล็อกที่เอาด้านในมาคูณกันเกิดจากล็อกบวกกันถูกไหมแสดงว่าล็อก 100x เนี่ยมันก็คืออะไรก็คือล็อก100บวกล็อก x ซึ่งล็อก100ก็คือเท่าไหร่ครับ2เพราะ100คือ10กำลัง2ครูปอมมา2ตบมาข้างหน้าปุ๊บกลายเป็น2ล็อก10ฐาน10ก็คือ2เฉยทีนี้ครับมันมีล็อก x แล้วครูปอมแทนตัวแปรเลยบอกว่าให้ล็อก x เนี่ยแทนตัวแปรสัก1ตัวเช่นเท่ากับ a แล้วกันนะมีน้องเอิญๆบอกทำได้แค่นี้แหละอะไรเนี่ยอุตส่าห์ทำมาเกือบหลุดละครูปอมกำหนดให้ล็อก x แทนด้วย a แล้วกันก็จะได้สมการก็คือ2บวก a ทั้งหมดกำลัง2บวกล็อก x ก็คือ2แล้วบวก a แล้วบวก2เท่ากับ0นะครับต่อนะถัดไปครับคราวนี้ก็เป็นสมการพหุนามกำลัง2ธรรมดาแล้วถูกไหมนี่ครูปอมกระจายเลยหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นี่บวก a บวก2ดึงมาปึ๊บมีน้องกฤษณาบอกกำลัง2บังตาตายแล้วเจอกำลัง2ทำไม่ถูกเลยโอเคก็จะกลายเป็น a กำลัง2 4a บวก a ก็เป็น 5a4กับ2เป็นบวก6เท่ากับ0เราก็แยกตัวประกอบครับ a บวก2 a บวก3ถูกไหมนี่ไงได้แล้วได้ a มา2ตัวคือลบ2กับลบ3นี่คือค่า a นะครับนี่คือค่า a โอเคมีใครถึงตรงนี้ไหมมีใครทำถึงตรงนี้ไหมต่อนะได้ a มาละซึ่ง a ก็คือ log x a ก็คือ log x ปุ๊บเราก็เลยได้ว่า log x เท่ากับลบ2แล้วก็ log xเท่ากับลบ3นี่โอเคเป็นไงถอดล็อกออกมาอันนี้คือฐาน10ถูกไหมครับฐาน10ถอดล็อกก็10กำลังลบ2เท่ากับ x เราก็เลยได้ว่า x เท่ากับ10กำลังลบ2ตัวที่1 10กำลังลบ2มันก็คือ1ส่วน100นี่ไงอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับฐาน10ถูกไหมก็เป็น10กำลังลบ3 10กำลังลบ3ก็ได้ว่า x เท่ากับ10ยกกำลังลบ3ซึ่งมันก็คือเศษ1ส่วน 1,000นี่สุดท้ายครับผลบวกของคำตอบครับ
เราก็เลยได้ว่าผลบวกก็คือ1ส่วน100บวก1ส่วน 1,000 มีใครคิดไม่เป็นไหมทำส่วนให้เท่ากันถูกไหมข้างบนคูณ10อันนี้คูณ10อันนี้คูณ10ปุ๊บกลายเป็น10ส่วน 1,000 บวก1ส่วน 1,000 คำตอบก็คือ11ส่วน 1,000 เย้4คะแนนมาอีกแล้วใครถูกกดหัวเราะให้ครูปอมดูอีกทีนึงเร็วโอเคไหมครับเย้ได้มาอีกแล้ว4คะแนนนะน้องเป็นไงครับทำถูกกันไหมข้อนี้สมการล็อกนี่ต้องเก็บคะแนนนะครับน้องวิชยุทธบอกใจเย็นๆครับเดี๋ยวครูปอมเปิดให้ดูอีกรอบนึงข้อนี้น้องสุรวุฒิบอกว่าไม่หมายความว่าไงครับไม่แบบนี้หมายความว่าไงไหนทำถูกหัวเราะเร็วยังมีร้องไห้ปะปนกันมานะครับข้อนี้เป็นข้อที่อย่างที่บอกครับล็อกควรจะเก็บคะแนนให้ได้นะเพราะมันไม่ยากน้องทิมเย่ผิดยาวๆน้องยิ้มตอบ101ส่วน 1,000 ตายแล้วมาจากไหนเนี่ยน้องอุบลผิดเต็มๆเลยน้องปริญญาพรลืมใส่กำลังตรงไหนเนี่ยลืมใส่กำลังตรงไหนน้องปาลายทำไงไม่รู้ตอบ101น้องฟ้าน้องฟ้านี่เดาถูกรัวๆโหทำบุญที่ไหนมาเนี่ยอ่ะดูเต็มๆอีกรอบหนึ่งนะข้อนี้ข้อนี้ครูปอมทำไงครับข้อนี้ขั้นแรกจัดรูปล็อก 100x ก็ต้องมาจากล็อก100บวกล็อก x ถูกไหมสมบัติล็อกถ้าบวกกันก็คือเอาด้านในคูณกันล็อก100ก็กลายเป็น2เพราะว่า100คือ10กำลัง2นี่ขั้นแรกนะตรงนี้นะขั้นถัดไปครับตรงนี้ครับล็อกฐาน100 100คือ10กำลัง2ครูปอมก็ตบเลขชี้กำลังมาข้างหน้าปุ๊บไปตัดกับ2ด้านหน้ากลายเป็นเหลือแค่ล็อก x เฉยๆเพราะฉะนั้นครูปอมก็เปลี่ยนล็อก x แทนด้วยตัวแปรเลยว่าให้ล็อก x เท่ากับ a ปุ๊บ2บวกล็อก x ก็คือ2บวก a ตรงนี้กำลัง2ล็อก x ตรงนี้ก็คือบวก a แล้วก็บวก2เท่ากับ0ปุ๊บที่เหลือครูปอมแก้สมการเห็นไหมกระจายกำลัง2สมบูรณ์ครับกลายเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ออกมาแก้ปุ๊บได้ a เป็นลบ2กับลบ3ตรงนี้นะขั้นถัดไปเราก็มาต่อครับ a ก็คือล็อก x ล็อก x เป็นลบ2 x ก็คือ10กำลังลบ2หรือ1ส่วน100ล็อก x เป็นลบ3 x ก็คือ10กำลังลบ3หรือ1ส่วน 1,000 แบบนี้อ่ะเสร็จปุ๊บ1ส่วน100 1ส่วน 1,000 บวกกันก็ธรรมดาครับคูณ10เข้าไปให้เป็น10ส่วน 1,000 แล้วทำส่วนเท่ากันบวกกันก็เป็น11ส่วน 1,000 นะครับโอเคไหมครับข้อนี้คนที่ได้101นี่น่าจะสับสนตอนเอา10บวก1แน่เลยน้องมาร์คเต็มชัวร์ๆเต็มแล้วเอาคะแนนมาโชว์หน่อยนะใครเดี๋ยวได้ถ้าได้เต็มเนี่ยน้องเปรมปิติชิวปะชิวปะครับชิวแน่นอนข้อนี้โอเคน้องผิดน้องปิยานันถูกเฉยถูกเฉยนี่คือถูกแบบงงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคไหมครับอ่ะประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวครูปอมไปเตรียมต่อดีกว่าว่าไปเลือกก่อนว่าจะเอาข้อไหนมาให้ดูช่วงหน้ารับรองได้ดูข้อยากแน่ได้ดูข้อโหดแน่เดี๋ยวครูปอมจะเอาข้อโหดมาให้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลคูลัสและลำดับอนุกรมซึ่งเชื่อว่าเป็นข้อที่ทำให้หลายๆคนหัวร้อนแน่นอนครับครูปอมเองก็ยังรู้สึกเลยว่าโหออกข้อสอบโหดมากเลยแคลคูลัสกับลำดับอนุกรมปีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวช่วงหน้าอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูปอมจะมาต่อนะครับเอาข้อยากมาให้ดูครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ